สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอจะมาแนะนำกระดาษสติกเกอร์แบบต่างๆเอาไว้สำหรับปริ้นสติกเกอร์ใช้เองค่ะสำหรับกระดาษที่ปอใช้อยู่เป็นประจำจะมี3แบบนะคะแบบแรกก็คือกระดาษสติกเกอร์ชนิดขาวมันแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่างถัดมาเป็นสติกเกอร์ชนิดพลาสติกใสนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นกระดาษสติกเกอร์ชนิดขาวด้านค่ะกระดาษทั้ง3แบบนี้เป็นกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตนะคะเพราะว่าเครื่องพิมพ์ที่ปอยใช้อยู่เป็นแบบอิงค์เจ็ตค่ะถ้าใครใช้แบบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ก็ต้องเลือกกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์นะคะทั้ง3แบบนี้ปอยซื้อจากร้าน B2S นะคะทีนี้มาดูเนื้อกระดาษกันเลยค่ะอันนี้เริ่มจากอันนี้นะคะอันนี้เป็นกระดาษแบบขาวมันนะคะเนื้อกระดาษก็จะมันเงาแบบนี้ค่ะก็ต่อมาเป็นกระดาษแบบพลาสติกใสนะคะก็จะเป็นพลาสติกใสใสๆเลยแล้วก็สุดท้ายกระดาษชนิดขาวด้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อกระดาษด้านๆธรรมดาใช้เขียนได้นะคะปอยปริ้นออกมาทั้ง3แบบแล้วนะคะอันนี้เป็นกระดาษแบบขาวมันค่ะข้อดีก็คือทนทานนะคะแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายค่ะบอยเอามาใช้แปะตกแต่ง MacBook แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอามาใช้ตกแต่งพวกปกสมุดก็ได้ค่ะนี่บอยตัดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวปอจะลองแปะตกแต่งที่ปกสมุดให้ดูนะคะจะแปะที่ปกสมุดอันนี้ค่ะแกะออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะติดตกแต่งที่ปกสมุดแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะกระดาษขาวมันแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะทนทานต่อการจับนะคะถัดมาเป็นกระดาษแบบพลาสติกใสค่ะปริ้นออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะปอยก็ตัดออกมาเป็นชิ้นแล้วนะคะตัดออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวปอยจะลองแกะออกมาแปะตกแต่งที่ด้านหลังของ iPhone ให้ดูนะคะข้อดีของกระดาษสติกเกอร์แบบพลาสติกใสก็คือเวลาแปะแล้วก็จะไม่เห็นขอบขาวนะคะจะเป็นใสๆดูสวยงามค่ะอันนี้ปอยแปะตกแต่งลงไปที่เคสของ iPhone นะคะก็จะดูสวยงามไม่เห็นขอบขาวนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายค่ะเป็นกระดาษแบบขาวด้านนะคะเนื้อก็จะเหมือนกระดาษธรรมดาทั่วไปเลยค่ะกระดาษขาวด้านแบบนี้เหมาะสำหรับเอาไว้ติดตกแต่งเวลาเราจดโน้ตด้านในสมุดนะคะปอยตัดออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะข้อดีของกระดาษแบบขาวด้านก็คือถ้าใครที่ไม่มีเครื่องพริ้นเตอร์หรือว่าไม่ได้วาดรูปด้วย iPad นะคะเราก็สามารถใช้ปากกาธรรมดาวาดลงไปที่กระดาษอันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวปอยจะลองวาดให้ดูนะคะวาดรูปหัวใจธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็ระบายสีนี่ค่ะก็สามารถวาดรูประบายสีลงไปบนกระดาษสติกเกอร์ชนิดนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อัดออกมาค่ะตัดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวปอจะลองเอาไปแปะที่สมุดโน้ตให้ดูค่ะนี่เป็นแบบปริ้นออกมานะคะก็อันนี้เป็นแบบที่ใช้ปากกาวาดนะคะอ
ค่ะแปะลงไปที่สมุดโน้ตแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับกระดาษสติ๊กเกอร์ทั้ง3แบบที่ปอยใช้อยู่เป็นประจำค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ